สวัสดีครับจากประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักและกว้างขวางเรื่องของแม่เลี้ยงเดี่ยวซึ่งหลายๆคนก็ต่างออกมาชี้เป้าดาราที่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่น่าจะชื่นชมยกย่องนับถือหนึ่งในนั้นก็คือแอปทักษอรคุณแม่ของน้องปีใหม่ที่เธอมีความคิดทัศนคติต่อคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวไว้ว่าเชื่อทุกคนที่ต้องเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวทางที่การจำกัดความของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่สำหรับแอปก็คือใครก็ตามที่ต้องดูแลลูกคนเดียวแม้ว่าจะคิดเลี้ยงและด้านการเงินไม่มีคู่ชีวิตมาช่วยทุกด้านหรือด้านใดๆด้านหนึ่งแบบนี้ก็คือคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวยอมรับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่ดูแลลูกคนเดียวทุกอย่างมันคือความสุขและอยู่ในภายใต้ความกดดันถ้าวันหนึ่งชื่นชมลูกของเราก็ถือว่าเป็นผลงานของเราที่เราเหนื่อยทุ่มเทให้เขาเพียงแค่คนเดียวเราต้องภูมิใจนะคะที่เป็นผลงานของเราพร้อมทั้งบอกว่าอะไรที่เป็นประโยชน์ของลูกก็ทำให้หมดถ้าวันหนึ่งชื่นชมลูกของเราก็ถือว่าเป็นผลงานของเราที่เราเหนื่อยทุ่มเทให้เขาเพียงแค่คนเดียวเราต้องภูมิใจนะคะที่เป็นผลงานของเราพร้อมทั้งบอกว่าอะไรที่เป็นประโยชน์ของลูกทำให้หมดตอนนี้ชีวิตแม่ลูกอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดในชีวิตแม่แต่คือส่วนที่สำคัญที่สุดมาเป็นอันดับหนึ่งและบางเรื่องที่เด็กไม่ควรจะรู้ก็ไม่ควรเล่าให้ลูกฟังด้วย